สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการพระคำยามเช้านะครับในศูนย์หลวงร.9แห่งนี้นะครับก็เป็นสถานที่ที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้จริงๆนะครับเราไม่ต้องมาสร้างสตูดิโอที่ใหญ่ขนาดนี้คงใช้งบประมาณหลายพันล้านทีเดียวนะครับแต่ทุกอย่างนั้นเป็นการอวยพรที่มาจากพระเจ้าเอาละครับพระวจนะของพระเจ้านะครับในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมสุภาษิตนะครับบทที่23นะครับข้อที่26กล่าวว่าบุตรชายของเราเอ๋ยขอใจของเจ้าให้เราเถอะและให้ตาของเจ้าสังเกตดูทางของเราพี่น้องครับพระเจ้าซึ่งเป็นพระผู้สร้างพระองค์สร้างเราตั้งแต่เส้นผมจรดปลายเท้าเลยนะครับจริงๆพระองค์เป็นเจ้าของชีวิตของเราอยู่แล้วนะครับพระองค์จะหยิบบางส่วนบางอย่างในชีวิตเราก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้แต่สิ่งที่ผมอยากพี่น้องได้สังเกตก็คือพระเจ้าขอใจจากเราทำไมนะครับเพราะชีวิตเริ่มต้นจากใจไงครับถ้าใจของเรานะครับอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่ในการดูแลที่มาจากพระเจ้าทุกอย่างก็จะราบรื่นถูกไหมฮะแต่ถ้าใจเราไม่ยอมให้กับพระเจ้าเขาเรียกว่าอะไรเป็นคนใจแข็งกระด้างนะครับไม่ยอมประพฤติปฏิบัติตามหลักคำโตหลักคำสอนและข้อตักเตือนที่มาจากพระวจนะของพระเจ้าหลายคนเลยดำเนินชีวิตต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้าแบบไม่ได้ถวายใจให้กับพระเจ้าเลยนะครับใจแข็งนะครับฟังนักเทศก็ดีพี่เลี้ยงตักเตือนก็ดีหลายคนไม่ยอมที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมและอุปนิสัยจนหลายคนนะครับดำเนินชีวิตแบบแพ้ใจตัวเองไปทุกวันนะครับอย่างน่าเสียดายทีเดียวนะครับผมขอพระคำพระเจ้านะครับที่หนุนใจเราว่าเมื่อพระเจ้าบอกว่าขอใจของเจ้าให้เราเถอะถวายใจกับพระเจ้าสิครับตั้งแต่เช้าวันนี้และมอบไว้ในพระหัตถ์ทรงฤทธิ์ของพระเจ้าพี่น้องต้องมีความเชื่อนะครับว่าเมื่อทุกอย่างอยู่ในพระหัตถ์ทรงฤทธิ์ของพระเจ้าเปรียบเสมือนกับปลา2ตัวขนมปัง5ก้อนจำได้ไหมครับพระเจ้าสามารถขยายนะครับให้เป็นพระพรที่ใหญ่มากทีเดียวถ้าใจเราอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าชีวิตเราก็จะเป็นพระพรกับคนมากมายในโลกนี้นะครับไม่ใช่เฉพาะพี่น้องคนไทยเท่านั้นนะครับชีวิตเราอาจจะเป็นพระพรกับพี่น้องคนต่างชาติด้วยนะครับเพราะพระเจ้าบอกว่าออกไปสั่งสอนชนทุกชาติเห็นไหมครับและเมื่อใจของเราอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าพระเจ้ามีแผนการที่ดีสำหรับเรานะครับและให้ตาของเจ้าสังเกตดูทางของเราพี่น้องครับทางสว่างเป็นทางของพระเจ้าอย่าไปเพ่งและมองในทางความมืดนะครับซึ่งนำไปสู่ความมรณะแต่เพ่งอยู่ในทางของพระเจ้าซึ่งเป็นทางความสว่างเพื่อความสว่างนั้นนะครับจะเข้ามาขับไล่ความมืดในจิตใจของเราและขับไล่ความมืดในสังคมนี้ออกไปเอาละครับกลับมาพบกับผมใหม่นะครับในครั้งต่อไปเชื่อว่าพระคำของพระเจ้าในเช้านี้จะหนุนใจทุกๆคนนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับ